สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนัทค่ะนัทอยากปรึกษาอะไรครูคะคือหนูอยากรู้ว่าการที่หนูตัดสินใจแบบนี้มันเป็นความเห็นแก่ตัวของหนูเกินไปสำหรับลูกหรือเปล่าอะค่ะนัทว่ามาด้วยความที่ว่าใช้ชีวิตคู่แล้วแบบทะเลาะกันทุกวันนะคะคือหนูจะเป็นคนที่แบบไม่อยากทะเลาะให้ลูกเห็นเพราะลูกจะจดจำในภาพที่เราทะเลาะค่ะดีมากคือหนูปรึกษากับครอบครัวค่ะค่ะว่าหนูจะแยกกับเขาแต่ก็คือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ค่ะคือผู้ใหญ่ก็มองว่าไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กบ้านแตกหนูให้เหตุผลไปว่าอันนี้คือตรรกะของหนูนะคะค่ะถ้าลูกต้องเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันกับลูกที่เกิดมาในแบบที่ว่ามีพ่อต่างคนต่างทำหน้าที่พ่อแม่ไม่ได้ห้ามเราไม่ได้สอนให้ลูกเกลียดพ่อนะคะดีค่ะแต่คือว่าลูกอ่ะจะเห็นเราในตลอดตั้งแต่คลอดยันปัจจุบันนะคะค่ะหนูเลยคิดว่าความคิดนี้มันเห็นแก่ตัวสำหรับลูกมากไปหรือเปล่าอะค่ะทุกอย่างมันต้องดูว่าในวันที่เราสองคนนะคะมีปัญหากันเราเคยได้ปรึกษาหาใครช่วยเหลือกันหรือยังพยายามปรับหรือยังเรายังอยากเริ่มต้นกับเขาอยู่ไหมเขายังอยากเริ่มต้นกับเราอยู่ไหมมันต้องหาจุดขัดแย้งจริงๆเพราะบางคนพอทะเลาะกันเราก็เลิกกันไปเลยโดยที่ยังไม่ได้แก้ที่ต้นตอก็เสียดายโอกาสของคนสองคนที่รักกันแต่ถ้าเราพยายามแล้วปรึกษาแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆการที่เราอยู่แล้วทะเลาะแล้วก็ใช้คำว่าเป็นครอบครัวแต่ภาพที่ลูกเห็นคือความรุนแรงไม่ใช่เป็นผลดีสำหรับเด็กค่ะสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเด็กคือได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจพ่อก็ยังรักฉันแม่ก็รักฉันแต่เราไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันอธิบายให้เขาเข้าใจว่าต่างคนต่างมีจุดที่ตัวเองต้องอยู่นะลูกวันนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เราทั้งสองคนรักหนูมากๆเลยนะคะลูกนี่เป็นรูปแบบของครอบครัวในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะลูกก็อธิบายเขาเข้าใจได้แต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดเลิกหรือไม่เลิกอ่ะครูอยากให้เราแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆพบโค้ชปรึกษาปัญหาต้นตอหาจุดแก้ปัญหาจริงๆของชีวิตก่อนที่เราจะจบมันเห็นไหมคะค่ะงั้นสิ่งที่ถามมาว่าวันนี้เราแยกกันอยู่นี่เห็นแก่ตัวกับลูกไปไหมครูมองว่าคุณไม่ได้คิดเรื่องเห็นแก่ตัวคุณคิดถึงประโยชน์ของลูกมากกว่าแต่ว่าก่อนที่จะแยกถามตัวเองก่อนเราทำดีที่สุดหรือยังในการที่เราจะพยายามทำความเข้าใจคนคู่ของเราปัญหาจริงๆมันคืออะไรคะระหว่างคู่ของเราคือบางทีอ่ะเขาไม่เคยใส่ใจในตัวเราเลยค่ะวันเกิดลูกอย่างนี้ค่ะคือคนเป็นพ่ออ่ะไม่ใส่ใจเราไม่เป็นไรนะแต่ใส่ใจลูกบ้างแล้วแบบว่าเราท้องเขาไม่เคยถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างเราไปหาหมอเองแต่เรื่องผู้หญิงเขาไม่มีนะคะมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีค่ะมั่นใจว่าไม่มีโอเคดูแลเราดีอย่างอื่นเป็นไงบ้างคะต้องไม่เชิงว่าดูแลเดี๋ยวดีอะค่ะคือเขาจะเชื่อคนอื่นมากกว่าคำพูดเราคือทำธุรกิจอะค่ะสุ่มเพื่อนเขาจะพูดแบบแต่ด้วยคำหวานแต่ก็อย่างว่าค่ะหนูว่าคนทุกคนก็คงชอบคำหวานมากกว่าคำบ่นถูกค่ะคำบ่นหรือคำตำหนิมันเป็นการผลักไสไล่ส่งให้คนห่างจากเราแต่มันเราก็ไม่รู้วิธีพูดที่ถูกต้องเพราะเท่าที่ครูฟังจากสิ่งที่หนูพูดอะหนูก็เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แล้วหนูเองก็เจ็บปวดนั่นแปลว่าลึกๆหนูก็ยังรักแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันจบลงเท่าที่ครูฟังนะคะนั้นถ้าปัญหามันเกิดจากการที่เขาไม่ฟังเราเราต้องหาวิธีว่าเอ๊ะแล้วฉันจะพูดยังไงให้คนคนนี้ฟังเรานะคะการแสดงออกความรักเขาไม่สนใจแล้วเขาสนใจตัวเองไหมคะเขาก็ดูแลตัวเองปกติค่ะวันเกิดตัวของเขาเองเขาให้ความสำคัญกับวันเกิดของเขามากมายไหมคะเขาจะซื้อเหล้าดีๆเลี้ยงลูกน้องอย่างวันเกิดลูกไม่เคยมีของขวัญให้ลูกเลยสักทีเดียวโอเคหนูเข้าใจความรู้สึกมากๆว่าตอนนี้น้อยใจเสียใจนะคะมนุษย์เราอะค่ะมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความต้องการในชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะมีความต้องการ6อย่างบางคนต้องการความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงบางคนต้องการความรู้สึกสนุกตื่นเต้นหวือหวาบางคนต้องการการรู้สึกเป็นคนสำคัญเป็นที่ยอมรับบางคนต้องการรู้สึกว่าฉันเป็นที่รักบางคนต้องการที่จะรู้สึกเติบโตบางคนต้องการที่จะรู้สึกได้เป็นผู้ให้ทีนี้เท่าที่คุณอ๋อฟังแฟนของเราเนี่ยตกท้าย3ค่ะต้องการเป็นคนสำคัญคือเขารู้สึกว่าเขายังดีไม่พอ
ทีนี้พอเขาต้องการเป็นคนสำคัญแล้วพอเขาได้คำบ่นจากเราทำให้เขาตัวเล็กลงไปอีกเขายิ่งรู้สึกว่าฉันไม่มีค่าเขาก็จะยิ่งหนีห่างออกจากเราคุณต้องฟังความต้องการของคู่ของคุณให้ได้ของคุณนัทคือต้องการเป็นที่รักภาษารักของคุณนัทคือการใส่ใจภาษารักก็มี5ภาษาบางคนรู้สึกถูกรักถ้ามีคนพูดบอกรักบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อมีการสัมผัสบางคนรู้สึกถูกรักเมื่อมีใครทำอะไรบางอย่างให้บางคนรู้สึกถูกรักเมื่อมีของขวัญบางคนถูกรักเมื่อมีเวลาให้ทีนี้เราต้องดูว่าภาษารักของแฟนเราเป็นแบบไหนและภาษารักของเราเป็นแบบไหนบางทีเขาอาจจะทำอะไรให้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการแสดงความรักในรูปแบบของเขาเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้แต่ภาษารักของเราอยากได้ยินทำไมเธอไม่พูดทำไมเธอไม่ซื้อของให้เลยเธอไม่ใส่ใจฉันเลยเราลองกลับไปคุยกับเขาก่อนไปถามแฟนคุณนัทว่าคุณนัททำให้คุณสมมติคุณผู้ชายชื่อเอคุณเอคะคุณนัททำให้คุณเอรู้สึกปลอดภัยในชีวิตรู้สึกมั่นคงไม่มีการขู่ไม่มีการกดดันน่ะเต็ม10คุณนัทให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คะก็คงให้ประมาณ1ค่ะโอเคดีมากค่ะอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานมีเสียงหัวเราะหวือหวาเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็คงให้4ค่ะอยู่ด้วยแล้วคุณทำให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญเป็นคนพิเศษหรือตรงข้ามเราอยู่มีแต่บอกว่าเธอคิดไม่เป็นเธอทำอย่างนี้สิคิดให้ได้แบบนี้สิเธอไม่เข้าใจหรอกโลกมันเป็นแบบนี้เต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่คะหนูให้5ค่ะที่หนูให้5หนูให้เหตุผลนะคะเพราะว่าเวลาอยู่ข้างนอกหนูจะคือจะให้เขาเป็นคนตัดสินใจแต่ถ้าอยู่ในบ้านคือจะคุยกันว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะดีคือตัวเองอ่ะเดือดร้อนอยู่จ้ะแต่ทำไมไม่ปฏิเสธคนอื่นบ้างว่าเนี่ยเราก็ไม่พอมีนะแต่คือเอาส่วนของเราที่เราจำเป็นจะต้องใช้เอาไปให้คนอื่นตอนนี้ลูกคนเดียวเราทำงานได้แค่นี้ค่ะคือตอนนี้มีลูกสองคนนะคะแล้วเราต้องหาเงินได้เท่าเดิมมันไม่ใช่เพราะลูกต้องกินต้องใช้ต้องโตมากขึ้นเราก็ต้องมีเงินเก็บเพื่อลูกบ้างคือเขากลับมองว่าเดี๋ยวก็ไปหาเหมือนหวังน้ำบ่อหน้าค่ะเข้าใจเท่าที่ฟังนิดคุณนัทเนี่ยจะตกนิดหนึ่งกับนิดสี่นิดที่หนึ่งคือฉันต้องการความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงกับนิดที่สี่คือฉันต้องการความรู้สึกเป็นที่รักเห็นไหมคะแต่เขาเนี่ยไปตกนิดสามคือเขาต้องการหน้าใหญ่หน้าโตแล้วเขาต้องการรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญทีเนี้ยค่ะคนเราเวลาทะเลาะกันแล้วเลิกกันเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทำลายนิดซึ่งกันและกันโดยไม่รู้ตัวนะคะคนบางคนเขามีปมของเขาเช่นเขาไม่ได้รับการยอมรับเขาก็เลยต้องไปพิสูจน์อะไรบางอย่างทีเนี้ยค่ะลองเอาคลิปเนี้ยไปให้เขาฟังหรือเราไปคุยกับเขาก็ได้บอกว่าเอ้ยเธอวันนี้ฉันคุยกับครูเงาะมาแล้วนะเฮ้ยฉันฟังแล้วฉันรู้สึกแบบฉันยังทำให้เธอได้ยังไม่เต็มเนี่ยแต่ละข้อนะไม่เกิน5เลยเนี่ยพอเราพูดในฝั่งของเราเขาก็จะลดอีโก้แทนที่เราจะไปแอทแทคเขาว่าเธอไม่ดีเราลดอีโก้ของเราลงมาแล้วก็พูดว่าในฝ่ายเราก็ยังทำได้ไม่ดีนะเราลองอยู่กับเขาแล้วเราลองชื่นชมเขาหน่อยลองกอดเขาบอกรักเขาลองบอกว่าเราภูมิใจในตัวเขาแค่ไหนพอวันที่เขาได้รับเติมเต็มจากในบ้านเขาจะไม่วิ่งไล่ใส่แสจากข้างนอกแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องให้เขาได้ยินด้วยว่าตัวของเราตกนิดข้อไหนไม่ใช่ทั้งคู่ต่างทำลายนิดพึ่งกันและกันก็อยู่กันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทั้งคู่เห็นแล้ววันนี้ระหว่างแฟนกับเพื่อนเขาคงไม่เลือกเพื่อนหรอกแต่เขาต้องรู้ก่อนถ้าเราไปกดดันเขางั้นแกเลือกมาผู้ชายจะรับความกดดันไม่ได้ลองทำเต็มที่ก่อนถ้าคุณทำเต็มที่แล้วเขายังไม่เปลี่ยนวันนั้นค่อยพิจารณาอย่าเพิ่งจากไปโดยวันที่เรารู้สึกว่าเราเองยังไม่ได้เต็มที่ในฝั่งของเราเมื่อคุณเต็มที่แล้ววันนั้นเขาจะดีขึ้นหรือถ้าไม่ดีขึ้นตัวคุณจะลอยตัวแล้วไปแบบชัดเจนหรือคงเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่แบบลอยตัวออกมาค่ะได้ไม่คือมันเป็นการตัดสินใจของนัทครูไม่ได้ว่าอะไรเราอาจจะทำเต็มที่แล้วคนบางคนมันมีปมจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสได้มาแก้ปมของตัวเองไม่มีโอกาสได้มาเห็นแพทเทิร์นคำว่าปมคือแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตอ่ะเราไม่รู้หรอกเราที่นั่งฟังกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเรามีแพทเทิร์นของชีวิตที่เราไม่รู้ตัวหมดฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเขามีโอกาสได้รู้ก็จะเป็นชีวิตที่ดีของเขาถ้าเขาไม่มีโอกาสได้รู้เขาก็จะใช้ชีวิตพังๆทำร้ายคนที่เขารักครูมั่นใจว่าเขาก็เสียใจในสิ่งที่เขาทำแต่เขาอาจจะแสดงออกไม่ได้เพราะว่านั่นคือปมของเขาที่เขารู้สึกว่าฉันต้องเป็นคนที่เก่งไม่แคร์แล้วถ้าเกิดชีวิตของเขายังจะต้องไปตามไล่ล่าให้คนอื่นมายอมรับเขาโดยลืมมองคนที่สำคัญที่อยู่ตรงนี้กับเขาคนที่เจ็บก็จะเป็นเขาเพียงแต่ว่าครูแค่อยากจะบอกคุณนัทว่า
ตัวของเราเองเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วมันจบแต่ถ้าเรายังไม่ทำเต็มที่จุดนั้นแหละค่ะมันจะเกิดความลังเลว่าเอ๊ะหรือเรายังพยายามไม่พอนะคะโอเคไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe ในช่อง YouTube ครูเงาะรสคนกองเกตนะคะใครยังไม่กดกดตอนนี้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆดีๆเราจะได้มาเติบโตด้วยกันเป็นคนแรกค่ะ